วันนี้โกกิชี้ช่องทางขายอาหารออนไลน์กับเมนูแสนอร่อยฟักทองกรอบไข่เค็มโกกิตัวจริงเรื่องแป้งทำกินเองได้ทำขายออนไลน์ก็ดีวิธีทำใส่ฟักทองหั่นชิ้นลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคล้องให้เข้ากันพักไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันจากนั้นนำฟักทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วชิ้นนำลงทอดในน้ำมันที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่แดงเค็มบดละเอียดนำเชื่อมและน้ำผัดให้เข้ากันใส่ฟักทองที่ทอดไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดใส่ภาชนะโรยด้วยต้นหอมและงาขาวคั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับฟักทองกรอบไข่เค็มทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ